ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่3 มิถุนายน 2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าเสียกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้พ่อลีออนเจมส์โพสต์เดือดหลังลูกชายไม่ได้เงินเดือนซะอย่างนั้นโดยคุณพ่อของทางมิดฟิลด์ทัพช้างศึกอายุ23ปีโพสต์เดือดถึงต้นสังกัดของลูกชายอย่างทางทัพพยาไกรชนทางอนุกิจนะฮะเจมพ่อของทางลีออนพิชเจมกองกลางของหนองบัวพิษ FC โพสต์หลังลูกชายนี้ไม่ได้รับเงินเดือนพร้อมเตรียมชี้แจงในวันที่3มิถุนายนนี้โดยข้อความที่คุณพ่อได้โพสต์นั้นได้เผยได้ว่าดีมาผมก็ดีกลับแต่แบบนี้มาผมก็ต้องแบบนี้กลับเหมือนกันพรุ่งนี้รู้เรื่องเลยหลังจากโพสต์ดังกล่าวของแฟนบอลนะฮะต่างเข้าไปคอมเมนต์ถามถึงสาเหตุที่คุณพ่อได้โพสต์ได้ตอบคำตอบแล้วนะว่าพี่ทำงานแต่ไม่ได้เงินเดือนพี่จะใจเย็นไหมครับใช่ครับขอบคุณสำหรับกำลังใจครับบอกน้องว่าให้ไปรับเบี้ยเลี้ยงกับทีมชาติแทนเงินเดือนก็ดังที่ไม่เกี่ยวอะไรกันแต่คนที่ไปทีมชาติด้วยกันจากสโมสรเดียวกันได้รับเงินเดือนซะอย่างนั้นพรุ่งนี้รายละเอียดจะตามมาตอนนี้เอเจนต์กำลังคุยกับทนายอยู่ครับและมีการขู่น้องด้วยว่าจะไม่ออกใบโอนย้ายให้เด็ดเด็ดขาดถ้าไม่ได้สิ่งที่สมควรจะได้ภายในพรุ่งนี้ผมจัดเต็มอย่างแน่นอนครับสำหรับทางลีออนพิชเจมนี้เพิ่งจะบอกลาหนองบัวพิษ FC และก็เตรียมจะย้ายซบกับทางบุรีรัมย์แฟนๆของเจ้าตัวนั้นต้องลุ้นกันแล้วนะว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะจบลงเช่นไรนะแต่ผมเป็นในว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันก็ฝากไปให้กำลังใจลีออนพิชเจมคนนี้กันด้วยนะครับโอ้โหอุตส่าห์ไปทำเพื่อทีมชาติโดนแบบนี้ก็จุกอยู่ไม่ใช่น้อยแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมานกันดีครับมีบทเรียนแล้วนะมาโน่หวังจะลบฝันร้ายพาช้างศึกกู้ศรัทธาแฟนบอลอีกครั้งโดยมาโน่โปรกิ้งหวังลบฝันร้ายนะฮะจาก3เดือนก่อนพาช้างศึกกู้ศรัทธาแฟนบอลคนที่12บุกซิลชัยเหนือไต้หวันฮ่องกงใน FIFA Day ช่วงมิถุนายนนี้วางเป้าใช้เวลาซ้อม1วีคเต็มๆให้มีค่าพร้อมภาวนาอย่าให้มีแข้งบาดเจ็บเลยในครั้งนี้โดยความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ทีมอันดับที่114ของโลกภายใต้การคุมทีมของอเล็กซานเดร์โพกิ้งโดยมีมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเป็นผู้จัดการทีมที่เตรียมยกทัพ23นักเตะไปลุยศึกฟุตบอลอุ่นเครื่อง FIFA Day ครั้งที่2ของปี2023โดยระหว่างวันที่13-19มิถุนายนที่ไต้หวันและก็ฮ่องกงล่าสุดนั้นโค้ชมาโน่เองก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีการรวมตัวฝึกซ้อมในช่วงสัปดาห์หน้านะว่าหลังจากได้ประกาศรายชื่อออกไปก็หวังจะให้ทุกคนนั้นรักษาสภาพร่างกายของตนเองให้ดีแน่นอนว่าการได้มารวมตัวกันฝึกซ้อมถือเป็นเรื่องที่ดีซึ่งเราเองก็มีเวลาประมาณ1สัปดาห์เราจะค่อยๆเพิ่มระดับในการฝึกซ้อมของแต่ละวันอีกครั้งอย่างไรก็ตามอย่างที่เคยได้เรียนไปบางคนได้ซ้อมมาอย่างต่อเนื่องบางคนได้หยุดมาก่อนหน้านี้บางคนก็เพิ่งเสร็จสิ้นจากโปรแกรมแข่งขันเราต้องหาสมดุลให้เจอซึ่งเรานั้นใช้เวลาเหล่านี้ให้มีค่าเราพยายามที่จะดูแลนักเตะให้ดีและช่วยเหลือสโมสรเพราะสิ่งสำคัญก็คือพวกเขาต้องไม่มีการอาการบาดเจ็บกลับไปที่สโมสรอย่างแน่นอนเฮดโค้ชในวัย17ปีรายนี้ได้กล่าวต่อไปอีกว่าอย่างที่ทราบครั้งล่าสุดที่ UAE เรานั้นได้ผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักแต่ครั้งนี้เราจะทำให้ดีขึ้นทั้งเรื่องของฟอร์มการเล่นและก็ผลสกอร์รวมถึงการคว้าชัยชนะทั้งหมดนี้ผมหวังว่าแฟนบอลทุกคนจะเป็นกำลังใจให้กับทางทีมชาติไทยต่อไปทั้งแฟนบอลที่ไทยรวมไปถึงคนไทยที่อยู่ในไต้หวันและฮ่องกงเพราะผมเชื่อว่ากำลังใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับทีมชาติไทยของเราทั้งนี้ผลงานของมาโน่โปรกิ้งในการพาทัพช้างศึกลงโม่แข้ง FIFA Day หนล่าสุดในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนักหลังบุกไปพ่ายที่อาหรับ2เกมรวดทั้งแพ้ซีเรีย 1-3 วันที่15มีนาคมและก็แพ้สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ UAE วันที่28มีนาคมสำหรับทาง23นักเตะทีมชาติไทยที่จะเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมในวันอังคารที่6มิถุนายนจนถึงวันอังคารที่13มิถุนายนและก็ออกเดินทางไปยังประเทศไต้หวันวันพุธที่14มิถุนายนก่อนจะมีโปรแกรมลงเตะ FIFA Day ประกอบไปด้วยวันศุกร์ที่16มิถุนายนพบไต้หวันทีมอันดับที่156ของโลกที่สนามกีฬาแห่งชาติเกาสงเวลา 18:00 นและวันจันทร์ที่19มิถุนายนพบฮ่องกงทีมอันดับที่147ของโลกที่สนามฮ่องกงสเตเดียมเวลา 19:00 นในครั้งนี้แต่ผมเป็นได้ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมานกันดีครับเอาได้ยังไงบิ๊กออสบอกว่ายังไม่ตัดสินใจชิงนายกบอลสมัย3ยินดีบางยีและเดอะตุ๊กลงสมัครด้วยในครั้งนี้โดยงานนี้บิ๊กออสพลตรีเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงยินดียิ่งที่ทางบิ๊กยี
แล้วก็เดอะตุ๊กนะฮะประกาศเป้าในการลงชิงตำแหน่งประมุขบอลไทยในช่วงของปีหน้าส่วนตนเองยังไม่ได้มีตัดสินใจลุ้นนั่งเก้าอี้นายกสมาคมฟุตบอลสมัยที่3ต่อหรือไม่ย้ำขอดูสถานการณ์ก่อนนะฮะพร้อมดูผู้สมัครก่อนว่าแต่ละคนนั้นมีศักยภาพพอไหมชี้ตอนนี้ตอบไม่ได้แต่ถึงเวลาเดี๋ยวจะรู้เองว่าจะลงหรือไม่ลงกันแน่สืบเนื่องมาจากทางมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำแสดงจุดยืนชัดเจนแล้วว่าจะไม่ลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในปี2567อย่างแน่นอนทำให้ตอนนี้เหลือแคนดิเดตผู้ท้าชิงเก้าอี้นายกบอลเพียงแค่2คนที่แสดงเจตนารมณ์คือบังยีบรดีมักกุดีอดีตนายกสมาคมบอลไทยและก็เดอะตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนตำนานกองหน้าทีมชาติไทยล่าสุดนั้นพลเอกดร.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงประมุขบอลไทยคนปัจจุบันที่ครองตำแหน่งดังกล่าว2สมัยติดต่อกันได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงอนาคตของตนเองว่าจะลงสมัครลุ้นนั่งนายกบอลไทยเป็นสมัยที่3หรือไม่โดยเขาได้บอกว่าอย่างที่ผมเคยเรียนไปก่อนหน้านี้นะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรกันเลยต้องขอดูสถานการณ์ในครั้งนี้กันก่อนนั่นนั้นว่าผมอยากจะให้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้แทนแต่ก็ต้องดูผู้สมัครแต่ละคนด้วยว่ามีศักยภาพมากพอหรือไม่อย่างไรก็ตามตัวผมเองนั้นก็ยินดีที่จะมีคนมาทำความเจริญให้กับฟุตบอลนะแต่ถ้าถามส่วนตัวแล้วรู้สึกอย่างไรผมคงตอบไม่ได้ยังไม่อยากจะพูดถึงณตอนนี้ซึ่งถึงเวลาแล้วก็จะรู้เองครับบิ๊กออสระบุทิ้งท้ายไว้ว่าที่สำคัญนั้นไม่ว่าคุณวรวีมักกุดีหรือว่าคุณปิยพงษ์ผิวอ่อนหรือใครก็ตามที่เสนอตัวเข้ามาตัวผมเองก็ยินดีกับทุกคนที่มีความสามารถเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นใครผมก็สนับสนุนทุกคนที่มีศักยภาพในครั้งนี้เต็มที่อยู่แล้วนะแต่ผมเป็นในว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับเอาได้ยังไงอีฟานอาจจะลาบุรีรัมย์ย้ายซบลำพูนจริงๆนะโดยเจ้าปังนะฮะอีฟานเดอะล็อกกองกลางจากดินแดนด้ามขวานทองจังหวัดนราธิวาสดีกรีกัปตันทีมชุดอายุ3ปีทีมชาติไทยของบุรีรัมย์ตกเป็นข่าวอาจจะไปสวมเสื้อประชันโคขาวลำพูนวอริเออร์ลุยไทยลีกในฤดูกาล2023ถึง2024ก็เป็นได้สำหรับทางอีฟานลงเล่นไทยลีกนัดแรกกับทางบุรีรัมย์ในฤดูกาล2018นัดที่ชนะราชนาวีไป4-0โดยลงสำรองแทนที่จักรพันธ์แก้วพรหมแต่ก็ยังไม่สามารถจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทัพปราสาทสายฟ้าได้แถมบางเกมได้โอกาสลงสนามก็ถูกจับไปเล่นเป็นแบ็คซ้ายอีกต่างหากทั้งนี้ยังไม่มีการยืนยันจากทั้ง2สโมสรถึงดีลดังกล่าวว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เป็นในวงการนี้ก็ยังไม่มีใครยืนยันได้ว่าจะจริงแท้แน่นอนอย่างไรนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเอาหรือไงมาเลเซียปฏิบัติการกระชับมิตรอาเจนบราซิลเสื้อเหลืองปฏิเสธลุยศึกกระชับมิตรอาเจนและก็บราซิลเนื่องจากอยากจะอุ่นเครื่องกับทีมที่สามารถได้รับคะแนนมากกว่าโดยมีการเปิดเผยจากทาง New Stage Time นะฮะสื่อในประเทศมาเลเซียบอกว่าทีมได้รับการทาบทามจากทางอาร์เจนตินาทีมแชมป์โลกปี2022และก็บราซิลให้ร่วมลงเล่นในศึกฟุตบอลกระชับมิตรในช่วง FIFA Day ช่วงมิถุนายนนี้โดยไรก็ตามทางด้านของดาโตฮามิดินอามินนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งมาเลเซียหรือว่า FAM ก็ได้ตัดสินใจปฏิเสธคำเชิญดังกล่าวโดยมองว่าทีมชาติมาเลเซียที่มีอันดับ138ของโลกยังไม่พร้อมที่จะลงเล่นกับทีมดีที่สุดในโลกในขณะนี้โดยสมาคมฟุตบอลบราซิลและก็อาเจนติดต่อมาหาเราเพื่อจะลงเล่นเกมกระชับมิตรอย่างไรก็ตามเราปฏิเสธพวกเขาส่วนโค้ชคิมพันกอนก็ยังคงรู้สึกว่าไม่เหมาะสมที่ลงแข่งขันกับทางอาเจนและก็บราซิลโดยทางฮามิดินยังเปิดเผยนะว่าอาร์เจนตินาเนี่ยติดต่อสมาคมกีฬาฟุตบอลมาเลเซียเพื่อจะลงเล่นเกมกระชับมิตรก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กาตาร์เมื่อปีที่แล้วซึ่งแน่นอนว่าแมตช์กับทางอาร์เจนและก็บราซิลจะสร้างความสนใจอย่างไรก็ตามคิมพันกอนและผมเองรู้สึกว่าไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะฐานะที่สมาชิกฟีฟ่าผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศอื่นรวมถึงอาร์เจนตินาและก็บราซิลด้วยแม้ว่ามันจะเป็นการเปิดโอกาสแต่ว่าผมเองคิดว่าตอนนี้ในเป็นการที่ดีสำหรับทางมาเลเซียที่จะเล่นกับทีมที่พวกเขาสามารถได้รับคะแนนสะสมและก็ประสบการณ์ที่ดีนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลมาเลเซียได้กล่าวชิงช้ายและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยไบมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่3มิถุนายน2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ